สวัสดีครับนักศึกษาสำหรับวันนี้เราก็จะมาศึกษากันในหน่วยที่3นะครับเรื่องของความสัมพันธ์และฟังก์ชันซึ่งหัวข้อที่เราจะศึกษากันนะครับก็จะแบ่งออกเป็น2ส่วนส่วนแรกก็คือเรื่องของความสัมพันธ์นะครับส่วนที่2ก็คือเรื่องของฟังก์ชันนะครับก็มีหัวข้อที่เราจะศึกษากันก็ตามสไลด์ดังนี้นะครับเดี๋ยวเราก็จะเริ่มดูกันทีละหัวข้อเลยเรื่องแรกนะครับเรื่องของความสัมพันธ์นะครับความสัมพันธ์เนี่ยนะครับก็คือเราเป็นการพูดถึงความสัมพันธ์ระหว่างเซต2เซตนะครับจริงๆแล้วคือความสัมพันธ์ที่อยู่ที่เกิดขึ้นระหว่างสมาชิกที่อยู่ในเซตนั่นเองนะครับตัวอย่างก็เช่นองค์กรธุรกิจและก็เบอร์โทรศัพท์นะครับอันนี้คือลักษณะของความสัมพันธ์กันหรือโปรแกรมและตัวแปรนะครับทีนี้ถามว่าความสัมพันธ์เนี่ยนะครับเราศึกษาไปเพื่ออะไรนะครับเวลาเรารู้ความสัมพันธ์ระหว่างเซต2เซตเนี่ยนะครับเราก็สามารถที่จะนำความสัมพันธ์ระหว่างเซต2เซตนะครับมาใช้เพื่อแก้ปัญหาต่างๆได้ตัวอย่างเช่นนะครับเรื่องของถ้าเราต้องการเดินทางถูกไหมครับถ้าเรารู้ความสัมพันธ์ในเรื่องของเที่ยวบินระหว่างเมือง2เมืองที่เราจะเดินทางเราก็แก้ปัญหาในการเดินทางของเราได้ว่าเราจะเดินทางด้วยสายการบินไหนเที่ยวบินไหนนะครับหรือถ้าเอาลักษณะของการแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับทางด้านคอมพิวเตอร์ก็อย่างเช่นเรื่องของเราจะจัดเก็บข้อมูลในฐานข้อมูลอย่างไรอันนี้เราก็ต้องรู้ความสัมพันธ์นะครับระหว่างข้อมูลต่างๆที่เราจะจัดเก็บนะครับทีนี้สิ่งแรกที่เราจะมาดูกันก็คือเรื่องของวิธีการแสดงความสัมพันธ์นะครับว่าถ้าเราต้องการแสดงความสัมพันธ์เราจะทำยังไงได้บ้างวิธีที่ง่ายที่สุดนะครับที่เราจะศึกษากันในเบื้องต้นเลยก็คือเราจะใช้สิ่งที่เราเรียกว่าคู่ลำดับสังเกตก็คือ order pairs นะครับซึ่งเราจะเรียกความสัมพันธ์นะครับแบบนี้ว่าเป็นความสัมพันธ์แบบ binary นะครับมาดูนิยามที่ 3.1 นะครับให้ A และ B เป็นเซตความสัมพันธ์แบบไบนารีจาก A ไปยัง B ก็จะเป็นเซตย่อยของ A คูณกับ B นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้จะเห็นว่าเราก็ต้องเข้าใจเรื่องของผลคูณคาร์ติเชียนที่เราศึกษากันไปแล้วนะครับในหน่วยที่2นั่นเองซึ่งถ้าเรายังจำกันได้เนี่ยเวลาเราเอาเซต2เซตมาคูณกันก็จะได้เป็นคู่ลำดับออกมาครับซึ่งคู่ลำดับนั่นแหละก็คือสิ่งที่จะใช้แสดงความสัมพันธ์นะครับหรือเราอาจจะกล่าวอีกอย่างหนึ่งนะครับว่าความสัมพันธ์แบบไบนารีจากเซต A ไปยังเซต B นะครับเราให้ชื่อมันว่าเป็นเซต R นะครับเซต R ก็จะเป็นคู่ลำดับนะครับโดยองค์ประกอบแรกของแต่ละคู่ลำดับก็จะได้มาจากเซต A แล้วก็องค์ประกอบที่2ของแต่ละคู่ลำดับนะครับก็ได้มาจากเซต B นะครับลักษณะการเขียนนะครับเพื่อแสดงความสัมพันธ์ก็จะเป็นลักษณะตามวิธีการเขียนด้านล่างตรงนี้นะครับอันนี้เราหมายความว่าอะไรเราหมายความว่าคู่ลำดับ AB นะครับสัญลักษณ์ตัวนี้คืออะไรครับถ้ายังจำก็ได้การเป็นสมาชิกนะครับอันนี้คือการเป็นสมาชิกนั่นหมายความว่าคู่ลำดับ AB เป็นสมาชิกอยู่ในเซต R ความหมายคืออะไรนะครับด้านหลังนี้นะครับเราจะอ่านว่า A นะครับเขียนใหม่ A สัมพันธ์นะครับกับ Bโดย R ในที่นี้คือเซตนะครับนี้เราอ่านว่า A สัมพันธ์กับ B โดย R ส่วน
ด้านล่างตรงนี้นะครับตรงนี้คือกรณีที่คู่ลำดับ AB ไม่ได้เป็นสมาชิกอยู่ในเซต R ก็หมายความว่านะครับสังเกตดูสัญลักษณ์ที่เขียนตรงนี้นะครับตัว R เนี่ยจะมีขีดพาดเฉียงจากมุมขวาบนลงมามุมซ้ายล่างนะครับอันนี้เราก็อ่านว่า A ไม่มีความสัมพันธ์กับ B โดย R นะครับเห็นนะครับอันนี้คือนิยามที่ 3.1 เรื่องของความสัมพันธ์ซึ่งก็ขอเน้นย้ำว่าความสัมพันธ์นั้นนะครับที่เป็นความสัมพันธ์แบบไบนารีก็จะเกิดจากตรงนี้นะครับคือเอาเซต2เซตมาคูณกันหรือการหาผลคูณคาร์ติเชียนของเซต2เซตนั่นเองลองดูตัวอย่างที่1นะครับตัวอย่างที่1เขายกตัวอย่างว่าสมมติว่าให้ A เนี่ยเป็นเซตของอำเภอทั้งหมดแล้วก็ B เป็นเซตของจังหวัดในประเทศไทยนะครับแล้วก็ให้ R เนี่ยเป็นความสัมพันธ์ที่ประกอบด้วยคู่ลำดับ AB โดย A คืออะไร A ก็คืออำเภอในจังหวัด B เรามาลองดูตัวอย่างของเซต R กันนะครับเช่นนะครับเป็นเซตที่มีคู่ลำดับบ้านโป่งนะครับแล้วก็บ้านโป่งนี่คืออำเภอนะครับแล้วก็จังหวัดก็คือราชบุรีนะครับอันนี้คืออะไรอันนี้ก็คือบ้านโป่งนี่ก็คือ A ราชบุรีก็คือ B นะครับA คืออำเภอในจังหวัด B นะครับในเซตนี้อาจจะมีสมาชิกอื่นอีกเช่นหาดใหญ่นะครับหาดใหญ่เป็นอำเภอนะครับแล้วก็อยู่ในจังหวัดสงขลาอย่างนี้เป็นต้นนะครับสมมุติเซต R เรามีสมาชิกแค่2ตัวนะครับอันนี้คือตัวอย่างนะครับก็จะเห็นว่า R ก็คือเซตของความสัมพันธ์ซึ่งเซตของความสัมพันธ์นี้ข้างในสมาชิกที่อยู่ในเซตก็จะเป็นคู่ลำดับนะครับต่อไปมาดูตัวอย่างที่2นะครับเราให้ A นะครับเซต A มีสมาชิกคือ0 1 2แล้วก็เซต B มีสมาชิกคือ A แล้วก็ B นะครับแล้วก็เขาให้เซตของความสัมพันธ์มานะครับอันนี้คือเซตของความสัมพันธ์ที่โจทย์ให้มานะครับซึ่งนะครับถ้าดูจากตรงนี้หมายความว่าอะไรนะครับก็หมายความว่าเดี๋ยวผมเขียนเป็นลักษณะของตารางขึ้นมาให้ดูนะครับตรงนี้ก็จะมี A B นะครับส่วนด้านนี้ก็เป็นสมาชิกของเซต A ก็คือ0 1แล้วก็2นะครับอันนี้เป็นตารางที่จะแสดงความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นซึ่งเป็นเซต R นะครับฉะนั้นถ้าเราดูเราก็เห็นว่าตรงไหนบ้างครับที่มันมีความสัมพันธ์กันเห็นไหมครับถ้าดูคู่ลำดับอันแรกเห็นไหมครับ0กับ A ก็หมายความว่าตรงนี้นะครับนะ0กับ A มีความสัมพันธ์กันนะครับแล้วต่อมานะครับคู่ลำดับที่2ก็คือ0กับ B นะครับก็คือตรงนี้มีความสัมพันธ์กันนะครับต่อมาสมาชิกตัวที่3ในเซต R ก็คือ1กับ A นะครับก็คือตรงนี้นะครับและสมาชิกตัวสุดท้ายในเซต R ก็คือตรงนี้2 B นะครับก็คือตรงนี้ก็จะเห็นว่าอันนี้ก็คือความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นนะถ้าเราเขียนอยู่ในลักษณะ notation ที่เราเรียนไปเมื่อสักครู่นี้นะครับเราก็สามารถที่จะเขียนได้อย่างนี้นะครับเช่น0
มีความสัมพันธ์กับอะไรกับ A โดย R นะครับหรือว่าอันนี้คืออ่ะกรณีนี้ถูกไหมครับเขียนได้อย่างนี้นะครับ0มีความสัมพันธ์กับ A โดย R นะครับแล้วถ้าตรงนี้ล่ะตรงนี้เราจะเขียนว่ายังไงนะครับตรงนี้ก็คือ 1. ไม่มีความสัมพันธ์นะครับกับ B โดย R นะครับหรือถ้าเป็นตรงนี้นะครับเราจะเขียนว่ายังไงตรงนี้ก็คือ 2. นะครับไม่มีความสัมพันธ์กับ A โดย R นะครับเห็นไหมครับนี่คือเรื่องของความสัมพันธ์นะครับในเบื้องต้นต่อไปเราก็จะมาดูว่าความสัมพันธ์เนี่ยมันมีคุณสมบัติอะไรบ้างนะครับคุณสมบัติที่เราจะศึกษากันก็มีอยู่ทั้งหมด5คุณสมบัตินะครับก็เริ่มต้นจากคุณสมบัติสะท้อนนะครับหรือ reflexive นะครับที่2ก็คือคุณสมบัติสมมาตร symmetric นะครับอันที่3คือคุณสมบัติไม่สมมาตร asymmetric อันที่4นะครับคุณสมบัติปฏิสมมาตร anti-symmetric นะครับและสุดท้ายก็คือคุณสมบัติถ่ายทอดหรือ transitive นะครับโอเคเดี๋ยวเราจะไล่ดูไปทีละคุณสมบัตินะครับคุณสมบัติอันแรกนะครับคุณสมบัติสะท้อนนะครับนิยามเขาบอกไว้ว่าอย่างนี้นะครับความสัมพันธ์ R บนเซต A นะครับจะมีคุณสมบัติสะท้อนนะครับถ้าอะไรครับถ้าสังเกตดูนะครับมีคู่ลำดับเนี่ย AA เป็นสมาชิกอยู่ในเซต R สำหรับทุกๆสมาชิก A ที่อยู่ในเซต A นะครับแปลความนะฮะแบบง่ายๆอย่างนึงก็คืออันนี้ข้างล่างนี้ฮะก็คือทุกๆสมาชิกของเซต A ก็จะมีความสัมพันธ์ R กับตัวเองนะครับโอเคเราดูนิยามแล้วเชื่อว่าทุกคนก็ยังงงอยู่ว่ามันหมายความว่าอะไรนะครับเราลองมาดูตัวอย่างกันนะครับในตัวอย่างที่3เนี่ยนะครับเขาให้พิจารณาความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นบนเซตที่โจทย์กำหนดมานะครับเซตที่โจทย์กำหนดมาก็คือ1 2 3 4นะครับแล้วเขาก็ให้ความสัมพันธ์มาทั้งหมด6ตัวด้วยกันนะฮะคือตั้งแต่ R1 ไล่มาเรื่อยๆจนถึง R6นะครับอันนี้คือ R1 ถึง R6 ก็คือเซตของความสัมพันธ์นะครับสิ่งที่โจทย์ต้องการก็คือถามว่าแล้วความสัมพันธ์ที่ให้มาทั้ง6ตัวเนี่ยอันไหนที่มันมีคุณสมบัติสะท้อนนะครับทีนี้เราจะดูยังไงว่าอันไหนมีคุณสมบัติสะท้อนนะครับเรามาดูวิธีการคิดในตัวอย่างที่3แล้วกันนะครับถ้าเราสังเกตดูจากนิยามเนี่ยนะครับเขาบอกว่าผมย้อนกลับไปให้ดูนิยามนิดนึงนะครับนิยามบอกว่าอะไรบอกว่าความสัมพันธ์ R บนเซต A จะมีคุณสมบัติสะท้อนถ้าคู่ลำดับ AA เป็นสมาชิกอยู่ในเซต R สำหรับทุกๆสมาชิก A ที่อยู่ในเซต A นะครับฉะนั้นถ้าเราดูนะครับดูจากโจทย์ตัวนี้ก่อนถามว่าสมาชิกในเซต A นะครับมีอะไรอยู่บ้างนะครับสมาชิกในเซต A ก็คือตรงนี้นะครับนี่คือสมาชิกในเซต A นะครับคือมี1 2 3 4นะครับแล้วยังไงต่อนะครับในนิยามบอกว่าคู่ลำดับ AA เป็นสมาชิกอยู่ในเซต R ถูกไหมครับนั่นคู่ลำดับ AA นะครับเนื่องจากผมเขียนเซต A ก่อนแล้วกันสมมติว่าสิ่งที่โจทย์กำหนดมาให้เนี่ยเราถือว่าเป็นเซต A นะครับนี่นะครับเซต A ก็มีสมาชิกคือ1 2 3แล้วก็4
นะครับนิยามบอกว่าสมาชิกทุกตัวอยู่ในที่อยู่ในเซต A นะครับถ้าเราจะต้องหาว่ามันมีคู่ลำดับ A A เป็นสมาชิกอยู่ในเซต R หรือไม่นะครับงั้นคู่ลำดับ A A คืออะไรนะครับก็หมายความว่ามันจะต้องมีเราก็ดูจากเซต A ด้านบนตรงนี้ถูกไหมครับดูจากตรงนี้นะครับมาสร้างเป็นคู่ลำดับมันก็ต้องมี1 1ครับแล้วก็มีอันนี้ครับ2 2 3 3แล้วก็4 4อันนี้คือคู่ลำดับ AA นะครับนั่นหมายความว่าเราจะต้องมีคู่ลำดับเหล่านี้ทั้งหมดนะทุกตัวนะครับทุกคู่ลำดับเนี่ยอยู่ในเซตของความสัมพันธ์คือเซต R ที่โจทย์กำหนดมานะครับเพราะฉะนั้นจากอันนี้ถ้าเราย้อนกลับไปดูในสไลด์นี้นะครับเราก็ต้องมานั่งดูว่าในความสัมพันธ์ที่โจทย์กำหนดมานะครับ R1 ถึง R6 เนี่ยอันไหนบ้างที่มันมีคู่ลำดับ11 22 33และ44อยู่ในเซตของความสัมพันธ์นะครับเราก็ไล่ดูเลยอันแรกนะครับ R1 ก็จะมี11อยู่นะครับมี22มี44นะครับดูเห็นไหมครับไม่มี3 3ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นถามว่า R1 มีคุณสมบัติสะท้อนไหมก็ไม่มีนะครับเพราะขาดอะไรไป3 3ถูกไหมครับ R2 R2 นี่ไม่มีคุณสมบัติสะท้อนแน่นอนเพราะมันนะครับมี11อยู่อันเดียวต่อไป R3 นะครับมี11มี22มี33แล้วก็มีคู่ลำดับ44ฉะนั้นจะเห็นว่ามีครบเมื่อ R3 มีครบก็แสดงว่า R3 มีคุณสมบัติสะท้อนนะครับส่วน R4 ถ้าสังเกตดูนะครับไม่มีคู่ลำดับที่มีลักษณะเป็น AA เลยเพราะฉะนั้น R4 ก็ไม่มีคุณสมบัติสะท้อนแน่นอนนะครับดูที่ R5 นะครับ R5 มี11นะครับมี22มี33และมี44นะครับฉะนั้นก็ตอบได้เลยว่า R5 ก็มีคุณสมบัติสะท้อนเช่นกันนะครับส่วน R6 ก็ไม่มีอยู่แล้วเพราะว่า R6 มันมีสมาชิกอยู่ตัวเดียวนะครับนั่นหมายความว่าถ้าพิจารณาจากตัวอย่างที่3นะครับเราจะได้ว่าความสัมพันธ์ที่มีคุณสมบัติสะท้อนนะครับก็คืออะไรก็คือ R3 แล้วก็ R5 นะครับอันนี้คือคำตอบนะครับมี R3 และ R5 ที่มีคุณสมบัติสะท้อนโอเคครับต่อไปลองดูตัวอย่างที่4อีกอันหนึ่งนะครับความสัมพันธ์ของการหารลงตัวมีคุณสมบัติสะท้อนหรือไม่นะครับเมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ดังกล่าวบนเซตของจำนวนเต็มบวกนะครับทีนี้ก็ต้องมาดูโจทย์ว่าสิ่งที่โจทย์ต้องการคือเรื่องของความสัมพันธ์ของการหารลงตัวนะครับความสัมพันธ์ของการหารลงตัวเขาถามว่ามันมีคุณสมบัติสะท้อนหรือเปล่านะครับโดยเซตนะครับของสิ่งที่เราเอามาพิจารณาหาความสัมพันธ์ก็คือเซตของจำนวนเต็มบวกนะครับเมื่อเราย้อนกลับไปดูนิยามนะถ้าเรายังจำได้เราบอกว่าถ้านะครับถ้าเรามีนะครับคู่ลำดับ A A เป็นสมาชิกอยู่ในเซต R นะครับโดย A นี่ต้องเป็นยังไงครับโดย A เป็นสมาชิกทุกตัวที่อยู่ในเซต A ใดๆถูกไหมครับ
งั้นเซตของจำนวนเต็มบวกในที่นี้คืออันไหนก็คือเซต A ตัวนี้ความหมายก็คือเซต A ตัวนี้นะครับนะครับส่วนความสัมพันธ์ของการหารลงตัวก็คือตัว R ตัวนี้นี่คือตัวนี้นะครับเราต้องตีโจทย์ให้ออกก่อนว่าเขาให้เราให้อะไรเรามาบ้างนะครับทีนี้คำถามคือแล้วเจ้า A ตัวนี้นะครับที่จะเป็นสมาชิกอยู่ในเซต A เนี่ย A เนี่ยคืออะไรถ้าเราดูเห็นไหมครับ A เขาบอกว่าเป็นเซตของจำนวนเต็มบวกเพราะฉะนั้น A ก็คือจำนวนเต็มบวกถูกไหมครับ A นะครับคือจำนวนเต็มบวกดังนั้นถามว่าถ้า A คือจำนวนเต็มบวกนะครับถ้าเรายกตัวอย่างสมมุติผมเอา3กับ3มาคู่ลำดับ3 3เนี่ยถามว่าคู่ลำดับ3 3เนี่ยนะครับ3หาร3เนี่ยมันหารลงตัวไหมนะครับเอางี้แล้วกันนะผมยกตัวอย่างเอาใหม่จำนวนเต็มบวกอย่างเช่น3หารด้วย3แน่นอนมันหารลงตัวถูกไหมครับเท่ากับ1หรือจำนวนเต็มบวกอื่นๆอย่างเช่น100 2หารด้วย102หารลงตัวไหมครับก็หารลงตัวก็ได้1เหมือนกันนะครับหารลงตัวหมดเพราะฉะนั้นถามว่าไอ้เจ้าลักษณะของจำนวนเต็มบวกพวกนี้นะครับนักศึกษาคิดว่ามันจะไปอยู่ในเซต R ตัวนี้หรือเปล่าเพราะ R ก็บอกว่าเป็นความสัมพันธ์ของการหารลงตัวถูกไหมครับซึ่งเมื่อเราพิจารณาดูแล้วเนี่ยจะเห็นว่าถ้าเราเอาจำนวนเต็มบวกใดๆก็ตามนะตัวมันเองตั้งหารด้วยตัวมันเองมันหารลงตัวเสมอนะครับนั่นย่อมหมายความว่าในเซต R ของเรานะมันจะต้องมีคู่ลำดับอย่างเช่น1 1นะครับหรือว่า3 3เหมือนที่ผมยกตัวอย่างหรือว่า102กับ102เนี่ยอยู่ในเซต R เสมอเลยนั่นแสดงว่าอะไรนะครับฉะนั้นคำตอบของโจทย์ข้อนี้ก็คือเซต R จะมีคุณสมบัติสะท้อนนะครับงั้นเราก็จะสรุปได้ว่าเพราะฉะนั้นเนี่ย R คือเซตของความสัมพันธ์นี่นะครับมีคุณสมบัติสะท้อนครับนะครับนี่คือตัวอย่างที่4ก็จบเรื่องของคุณสมบัติสะท้อนต่อไปมาดูคุณสมบัติที่2นะครับคือคุณสมบัติสมมาตรนิยามที่ 3.3 นะครับคุณสมบัติสมมาตรนะครับความสัมพันธ์ R บนเซต A นะครับจะมีคุณสมบัติสมมาตรนะครับถ้านะครับเรามีคู่ลำดับ BA เป็นสมาชิกในเซต R เมื่อใดก็ตามที่AB เป็นสมาชิกอยู่ในเซต R โดยที่ AB คืออะไร AB ก็คือสมาชิกที่อยู่ในเซต A ฉะนั้นคำว่าสมมาตรนะครับเราสังเกตเอาอย่างไรอย่างนี้นะครับมี BA อยู่ในเซต R ก็ต้องมี AB นะครับครับเขาให้ความหมายแบบง่ายๆไว้ข้างล่างนี้นะครับคือ A มีความสัมพันธ์กับ B โดย R และ B ก็มีความสัมพันธ์กับ A โดย R นะครับเราลองมาดูคุณสมบัติอีกอันหนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปดูตัวอย่างแล้วพิจารณาตัวอย่างเพื่อหาคุณสมบัติต่างๆกันทีเดียวนะครับคุณสมบัติไม่สมมาตรนะครับคุณสมบัติไม่สมมาตรก็บอกว่าความสัมพันธ์ R บนเซต A จะมีคุณสมบัติไม่สมมาตรนะครับถ้าอะไรถ้าเรามีคู่ลำดับ AB เป็นสมาชิกอยู่ใน R แต่ BA ไม่ได้เป็นสมาชิกอยู่ในเซต R นะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะคุณสมบัติที่ตรงข้ามกับคุณสมบัติสมมาตรครับต่อมานะครับคุณสมบัติ
ฏิสมมาตรคุณสมบัติปฏิสมมาตรนะครับบอกไว้ว่าอย่างนี้นะครับความสัมพันธ์ R บนเซต A จะมีคุณสมบัติปฏิสมมาตรถ้านะครับคู่ลำดับ AB เป็นสมาชิกอยู่ในเซต R และ BA เป็นสมาชิกอยู่ในเซต R เมื่อ A เท่ากับ B เท่านั้นนะครับถ้าเรายังจำกันได้นะครับอันเนี้ยมันจะไปสอดคล้องกับโอเปอเรเตอร์ทางตรรกศาสตร์ก็คือจำได้ไหมครับอะไร by directional นะครับคือ if and only if นะครับหรืออาจกล่าวอย่างหนึ่งนะครับว่าความสัมพันธ์ R บนเซต A จะมีคุณสมบัติปฏิสมมาตรเมื่อกรณีที่เรา A ไม่เท่ากับ B นะครับและ A ไม่สัมพันธ์กับ B โดย R หรือ B ไม่สัมพันธ์กับ A โดย R เนี่ยอาจยิ่งอ่านนักศึกษาอาจจะยิ่งงงนะครับอย่างนี้ดูนี่ครับกรณี A ไม่เท่ากับ B จะไม่มีคู่ลำดับ AB และ BA อยู่ในเซต R นั่นเองนะครับอ่ะ3อันผ่านไปทีนี้มาดูเดี๋ยวมาดูตัวอย่างนะครับจะได้ทำความเข้าใจกับนิยามที่เราพูดไปนะครับ3นิยามตัวอย่างที่5บอกว่าให้ A มีสมาชิกคือ1 2 3 4นะครับแล้วก็ R นะครับคือเซตของความสัมพันธ์มีสมาชิกเป็นคู่ลำดับตามนี้คำถามคือ R มีคุณสมบัติใดบ้างเราก็เรียนไป3คุณสมบัตินะครับมีสมมาตรไม่สมมาตรแล้วก็ปฏิสมมาตรสมมาตรเนี่ยนะครับเราบอกว่าถ้าเป็นสมมาตรนะฮะเราบอกว่ามี AB ก็ต้องมีอะไรด้วย BA นะครับอันนี้คือสมมาตรเพราะฉะนั้นนะครับถ้าเราดูในเซต R นะครับมีผมยกตัวอย่างตัวแรกแล้วกันเราดึงมามันคือคู่ลำดับ1 2นะครับถ้าจะมีคุณสมบัติสมมาตรมันก็ควรจะต้องมีอะไรครับมี1 2ก็ต้องมี2 1อยู่ในเซต R ด้วยซึ่งถ้าเราย้อนกลับไปดูนะครับดูซิมันอยู่ในเซต R มั้ยครับไม่มีถูกไหมเพราะฉะนั้นก็ตอบได้เลยครับว่าเซต R ตัวนี้ไม่มีคุณสมบัติสมมาตรอ่ะต่อไปคุณสมบัติไม่สมมาตรนะครับไม่สมมาตรเขาบอกว่ายังไงครับเขาบอกว่าทำนิยามได้ไหมครับมี AB แต่ต้องไม่มีBA นะครับมี AB อยู่แต่ไม่มี BA อยู่ในเซต R นะครับอันนี้เราพูดถึงเซต R นะครับเพราะฉะนั้นเราลองดูเหมือนเดิมครับเราลองดูพิจารณาคู่แรกเห็นไหมครับ AB คืออะไรก็คือ1 2ต้องไม่มีอะไรครับ2 1ซึ่งถ้าเราดูเห็นไหมครับ2 1ก็ไม่มีนี่นะเพราะฉะนั้นก็น่าจะใช้ได้นะครับแต่ถ้าเราดูตัวถัดมา2 2นะครับมี AB ก็คือ2 2ทีนี้คำถามคืออันนี้คือ AB 2 2แล้ว BA คืออะไรครับมันก็คือ2 2เหมือนกันและสรุปว่าอันนี้มีคุณสมบัติไม่สมมาตรหรือเปล่าเราจะเห็นว่าตามนิยามเนี่ยเราบอกว่านะครับความสัมพันธ์ใดๆจะมีคุณสมบัติไม่สมมาตรก็ต่อเมื่อนะมี AB แต่ไม่มี BA อยู่ในเป็นสมาชิกอยู่ในความสัมพันธ์นั้นนะครับแต่ถ้าเรามาดูตรงนี้มันมี2 2
นะครับคือ AB พอ BA ก็คือ2 2เหมือนกันมันก็คือตัวเดียวกันถูกไหมครับเนี่ยมันก็คือตัวเดียวกันตัวนี้เพราะฉะนั้นแสดงว่ามันมี AB และมี BA อยู่ทำให้ความสัมพันธ์ในตัวอย่างที่5ก็ไม่มีคุณสมบัติไม่สมมาตรนะครับไม่มีคุณสมบัติไม่สมมาตรนะครับโอเคนะครับต่อไปครับมาดูคุณสมบัติสุดท้ายคือคุณสมบัติปฏิสมมาตรนะครับอันนี้ก็จะยากนิดหนึ่งมันก็ไม่ยากหรอกครับแต่ว่ามันจะอาจจะงงๆนิดหนึ่งเราต้องดูนิยามนะครับตรงนิยามตรงนี้นะครับอันนี้คือนิยามของปฏิสมมาตรจริงๆโฟกัสตรงนี้ก็ได้นะครับกรณี A เท่ากับ B จะไม่มีคู่ลำดับ AB และ BA นั้นเราจะดูยังไงนะครับในคุณสมบัติปฏิสมมาตรจะให้สนใจกรณีที่ A เท่ากับ B ฉะนั้นหมายความว่าอะไรหมายความว่ากรณีถ้าเราจะพิจารณาคุณสมบัติปฏิสมมาตรเราตัดตัวนี้ออกไปเลยครับว่านี้คือ A เท่ากับ B เราจะไม่พิจารณาฉะนั้นตัวที่เราจะพิจารณาที่เหลืออยู่ก็มีคู่ลำดับ1 2 3 4และ4 1นะครับเราก็ดูนะครับตัวแรกคือ1 2เห็นไหมครับกรณีจะมีคุณสมบัติปฏิสมมาตรเราพิจารณาเฉพาะกรณี A ไม่เท่ากับ B นะครับกรณีมี AB ต้องไม่มี BAนะครับต้องไม่มี BA เพราะฉะนั้น กรณีมี1 2ก็ต้องไม่มี2 1นะครับในโจทย์เซต R เรามี3 4ถูกไหมครับมี3 4ก็ต้องไม่มีอะไรครับ4 4 3นะครับแล้วก็ในเซต R มีอะไรอีกมี4 1ก็ต้องไม่มี1 4เพราะฉะนั้นถ้าเราดูเซต R นะครับที่โจทย์กำหนดมาจะเห็นว่าด้านหลังตรงนี้ทั้งหมดนะครับจะไม่มีอยู่ในเซต R เลยนะครับนั่นก็หมายความว่าเซต R ตัวนี้นะครับจะมีคุณสมบัติปฏิสมมาตรนะครับนะครับงั้นผมสรุปอีกครั้งหนึ่งนะครับในตัวอย่างที่5นะครับเซต R ที่โจทย์ให้มานะครับจะมีคุณสมบัติปฏิสมมาตรนะครับไม่มีคุณสมบัติสมมาตรและไม่มีคุณสมบัติไม่สมมาตรนะครับต่อไปเรามาดูตัวอย่างที่6นะครับตัวอย่างที่6ก็จะใช้ความสัมพันธ์นะครับที่เราเคยทำไปแล้วในตัวอย่างที่3นะครับก็คือความสัมพันธ์ R1 ถึง R6 นะครับในตัวอย่างที่6ก็จะให้พิจารณาว่าความสัมพันธ์ R1 ถึง R6 เนี่ยมีคุณสมบัติใดบ้างนะครับก็มีคุณสมบัติสมมาตรไม่สมมาตรแล้วก็ปฏิสมมาตรครับเราก็มาเริ่มดูทีละอันกันเลยนะครับอันแรกนะครับเรื่องของคุณสมบัติสมมาตรนะครับคุณสมบัติสมมาตรเนี่ยเราบอกไว้ว่าการที่ความสัมพันธ์ใดๆจะมีคุณสมบัติสมมาตรนะครับหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าต้องมีคู่ลำดับ AB อยู่ในเซตของความสัมพันธ์นั้นนะครับมี AB แล้วก็ต้องมี BA อยู่ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเราก็มาดูนะครับที่ย้อนกลับไปดูที่โจทย์นะครับเราจะเห็นว่าเราไล่ดูไปทีละตัวนะครับ R1 นะครับ R1 1 1 AB BA ก็1 1เหมือนกันนะครับต่อมา1 2เห็นไหมครับผมเปลี่ยนสีก่อนนะครับ
มี12แล้วก็มี21อันนี้คู่กันนะครับต่อมานะครับ22 AB 22 BA ก็22เช่นเดียวกันนะครับตัวต่อมานะครับ3 4นะครับจะเห็นว่ามันมี3 4อยู่แต่ว่าไม่มีอะไรครับ4 4 3ไม่มีนะครับฉะนั้นถ้าเราดูมาถึงตรงนี้ก็ตอบได้ทันทีแล้วครับเพราะว่าคือการมีต้องมีครบทุกคู่นะครับฉะนั้นเมื่อคู่ใดคู่หนึ่งไม่มีอย่างที่เราไล่มาตอนนี้นะครับ3 4มีแต่4 3ไม่มีเพราะฉะนั้น R1 ก็จะไม่มีคุณสมบัติสมมาตรนะครับหรือถ้าเราจะดูต่อไปเราก็จะเห็นว่าก็จะมี41เห็นไหมครับซึ่งถ้าจะมีคุณสมบัติสมมาตรต้องมี14ด้วยนะครับแต่ตอนนี้14ก็ไม่ได้อยู่ในความสัมพันธ์ R1 ตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้น R1 นะครับก็จะไม่มีคุณสมบัติสมมาตรนะครับเดี๋ยวผมเขียนสรุปนิดนึงนะครับ R1 นะครับไม่มีนะครับคุณสมบัติสมมาตรต่อไปเราก็มาดู R2 นะครับ R2 นะครับเมื่อพิจารณาดูจะเห็นว่านะครับสมาชิกตัวแรกคือ11 AB 11 BA ก็11นะครับฉะนั้นอันนี้เข้าคู่กันตัวถัดมานะครับมี12ก็ต้องมี21นะครับก็มีคู่กันพอดีนั่นจะเห็นว่าครบคู่นะครับนั่นแสดงว่า R2 นะครับจะมีคุณสมบัติสมมาตรครับเพราะฉะนั้นเราก็ตรงนี้นะครับ R2 มีคุณสมบัติสมมาตรนะครับต่อไปก็ไปดูที่ R3 เราก็พิจารณาแบบเดียวกันนะครับคือคุณสมบัติสมมาตรถ้ามี AB ก็ต้องมีคู่ลำดับ BA นะครับดังนั้นผมจะไปเร็วๆนิดหนึ่งนะครับ11ก็มี11อันนี้มีอยู่แล้วนะครับต่อมา12นะครับก็มี21นี้นะครับ14นะครับก็มี41คู่นี้ถ้าตรงนี้ก็มี33ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็จะเห็นว่าในแต่ละคู่ AB ก็จะมี BA อยู่ด้วยเสมอนะครับเพราะฉะนั้น R3 ก็จะมีคุณสมบัติสมมาตรเช่นเดียวกันนะครับ R3 ก็มีคุณสมบัติสมมาตรครับต่อมา R4 นะครับ R4 เราก็ดูคู่แรกนะครับ21แต่ไม่มี12ถูกไหมครับฉะนั้นก็ตอบได้ทันทีว่า R4 นะครับก็ไม่มีคุณสมบัติสมมาตรนะครับผมเพิ่มไปตรงนี้แล้วกันมี R1 แล้วก็มี R4 ด้วยนะครับต่อมา R5 นะครับคุณสมบัติสมมาตรมีหรือไม่นะครับแล้วก็ดูนะครับครับอันแรกตรงนี้1 2มี2 1นะครับไม่มีเพราะฉะนั้นก็ไม่มีคุณสมบัติสมมาตรส่วนตัวสุดท้ายแน่นอนครับ R6 มันมีสมาชิกอยู่ตัวเดียวเพราะฉะนั้นมันไม่มีทางที่จะมีคุณสมบัติสมมาตรได้แน่นอนนะครับเพราะไม่มีคู่นั้นสรุปว่านะครับตัวที่มีคุณสมบัติสมมาตรก็จะมีแค่2ตัวนะครับก็คือความสัมพันธ์ R2 แล้วก็ R3 ที่เหลือก็คือไม่มีนะครับไม่มีก็คือมีอะไรบ้างมี R1 R4 ผมเขียนต่อตรงนี้แล้วกันนะครับ R5
แล้วก็ R6 นะครับโอเคเดี๋ยวผมขอเคลียร์หน้าจอก่อนนะครับต่อไปมาดูการพิจารณากรณีของคุณสมบัติไม่สมมาตรนะครับบอกว่าถ้ามี AB ต้องไม่มี BA นะครับอันนี้คือไม่สมมาตรนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ไปดูนะครับเมื่อพิจารณาดูจะเห็นว่านะครับเมื่อกี้เราบอกไปแล้วว่าในการพิจารณาคุณสมบัติสมมาตรมีอันไหนเป็นสมมาตรบ้างอันที่มีคุณสมบัติสมมาตรนะครับในที่เราพิจารณาไปเมื่อสักครู่นะครับก็จะมี R2 ตัวนี้นะครับแล้วก็ R3 เนื่องจากว่าคุณสมบัติสมมาตรนะครับกับไม่สมมาตรเนี่ยจะอยู่ร่วมกันไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เราตอบได้ทันทีนะครับว่า R2 กับ R3 เนี่ยนะครับจะไม่มีคุณสมบัติไม่สมมาตรนะครับเพราะมันมีคุณสมบัติสมมาตรอยู่นะครับเพราะฉะนั้นผมเขียนในหน้านี้ก่อนนะครับความสัมพันธ์ที่มีคุณสมบัติที่ไม่มีนะครับความสัมพันธ์นะครับที่ไม่มีคุณสมบัติไม่สมมาตรนะครับแน่นอนเลยก็คืออย่างที่เราบอกไปเมื่อสักครู่นี้ครับ R2 กับ R3 ไม่มีแน่ๆเพราะมันมีคุณสมบัติสมมาตรไปแล้วนะครับเห็นนะอันนี้เราคงแบ่งส่วนด้านล่างอันนี้เราจะเป็นความสัมพันธ์นะครับที่มีนะครับอันนี้ที่มีนะครับข้างบนนี้ไม่มีข้างล่างนี้ที่มีคุณสมบัติไม่สมมาตร โอเคย้อนกลับไปดูโจทย์นะครับฉะนั้น R2 R3 ไม่มีคุณสมบัติไม่สมมาตรแน่นอนนะครับเราก็ไล่ดูทีละอันนะครับ R1 เราจะเห็นว่าตอนที่เราพิจารณาไปเมื่อสักครู่จำได้ไหมครับอันนี้AB คือ11 BA ก็คือ11เพราะฉะนั้นมันจะมีคู่ที่สมมาตรกันอยู่หรือถ้าเราจะดูอันนี้12ผมเปลี่ยนสีนะครับ12กับ21อันนี้มันก็เป็นคู่ที่สมมาตรกันอยู่นะครับเพราะฉะนั้น R1 เนี่ยมันมีบางคู่ที่สมมาตรกันนะครับก็จะส่งผลให้นะครับ R1 ก็ไม่มีคุณสมบัติไม่สมมาตรเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นเราเพิ่มไปตรงนี้นะครับ R1 ก็ไม่มีนะครับทีนี้ถ้ามาดูที่อันถัดไปก็คือ R4 นี่นะครับ R4 เราก็พิจารณานะครับ21นะครับ21ก็ไม่มี12นะครับ31นะครับไม่มี13 3-2 นะครับก็ไม่มี2-3 4-1 ไม่มี1-4 นะครับ4-2 ก็ไม่มี2-4และ4-3ก็ไม่มี3-4นะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นว่า R4 เนี่ยในแต่ละสมาชิกที่เป็นคู่ลำดับจะไม่มีคู่ลำดับที่เป็นลักษณะ AB และ BA เลยนะครับเพราะฉะนั้นก็จะตอบได้ว่า R4 เนี่ยมีคุณสมบัติไม่สมมาตรครับเราได้มา1ตัวแล้วนะครับความสัมพันธ์ที่มีคุณสมบัติไม่สมมาตรก็คือ R4 นะครับส่วน R5 นะครับ R5 ถ้าเราพิจารณาดูนะเราจะเห็นว่ามันมีตัวนี้อยู่นะครับ
1 1 2 2 3 3 4 4นะครับซึ่งถ้าเราจำกันได้อันนี้คือคุณสมบัตินะครับคุณสมบัติสะท้อนนะครับมี AA จำได้ไหมครับซึ่งลักษณะแบบนี้มันก็คือเหมือน AA อ่ะพูดผิดครับ AB กับ BA เพราะ1 1มันก็เหมือนกับ1 1สลับกันถูกไหมครับฉะนั้นก็จะเป็นข้อสังเกตอีกอันหนึ่งว่าถ้ามีคุณสมบัติสะท้อนเนี่ยมันก็จะไม่มีคุณสมบัติไม่สมมาตรนะครับฉะนั้น R5 นะครับเราก็จะจัดอยู่ในกลุ่มนี้นะครับเปลี่ยนสีก่อนนะครับ R5 นะครับไม่มีคุณสมบัติไม่สมมาตรนะครับตัวสุดท้ายความสัมพันธ์ตัวสุดท้ายแน่นอนครับมีสมาชิกเป็นคู่ลำดับอยู่ตัวเดียวนะครับก็คือ3 4ฉะนั้นมีคุณสมบัติไม่สมมาตรไหมครับมีครับต้องมีแน่นอนเพราะมันไม่มีคู่อยู่แล้วเพราะมันมีสมาชิกอยู่ตัวเดียวนะครับดังนั้นนะครับความสัมพันธ์ที่มีคุณสมบัติไม่สมมาตรอีก1ตัวก็คือความสัมพันธ์ R6นะครับเห็นไหมครับอันนี้ก็คือกรณีของคุณสมบัติไม่สมมาตรนะครับต่อไปคุณสมบัติตัวสุดท้ายที่เราจะพิจารณากันนะครับในโจทย์อันนี้นะผมขอเคลียร์หน้าจอก่อนนะครับต่อไปมาดูการหาคุณสมบัติปฏิสมมาตรนะครับในนิยามนะครับของคุณสมบัติปฏิสมมาตรเนี่ยนะครับเราก็สรุปได้เป็นแบบนี้นะครับก็คือว่ากรณีของคุณสมบัติปฏิสมมาตรเนี่ยอันแรกเลยคือเราต้องพิจารณาเฉพาะกรณีที่กรณีที่ A ไม่เท่ากับ B เท่านั้นนะครับคือถ้า A เท่ากับ B เราจะไม่สนใจนะครับอันที่2ก็คือนะครับถ้ามีคู่ลำดับนะครับ AB ต้องไม่มี BA นะครับก็คือไม่มีคู่นั่นเองนะครับปฏิสมมาตรคือจะต้องไม่มีคู่แต่ไม่สนใจกรณี A เท่ากับ B นะครับโอเคเพราะฉะนั้นเราก็ย้อนกลับมาดูในโจทย์นะครับผมก็จะตัดส่วนที่เป็น A เท่ากับ B ออกไปก่อนนะครับคู่ลำดับที่ A เท่ากับ B ก็คือนี้นะพวก1 1 2 2นะครับ3 3 4 4พวกนี้นะครับผมตัดทิ้งไปให้หมดก็คือตัดทิ้งในที่นี้คือเราจะไม่พิจารณามันนะครับในกรณีที่เราพูดถึงคุณสมบัติปฏิสมมาตรนะครับโอเคครบละนี่นะครับต่อมาเราก็มาดูนะครับในเงื่อนไขนะครับที่เราบอกว่าถ้ามี AB ต้องไม่มี BA นะครับถึงจะมีคุณสมบัติปฏิสมมาตรนะครับฉะนั้นถ้าเราดู R1 นะครับมี1 2แล้วก็2 1อยู่เพราะฉะนั้นจะเห็นว่ามันมีคู่อยู่ก็อันนี้ก็จะไม่มีคุณสมบัติปฏิสมมาตรนะครับเช่นเดียวกัน R2 นะครับมี1 2แล้วก็2 1ก็จะไม่มีคุณสมบัติปฏิสมมาตรนะครับต่อมา R3 ครับ R3 ถ้าเราไล่ดูนะครับไปดูทีละคู่มี1 2แล้วก็มี2 1อยู่ตรงนี้นะครับจับคู่กันแล้วก็มี1 4คู่กับ4 1นะครับก็มีคู่นะครับก็ไม่มีคุณสมบัติปฏิสมมาตรเช่นเดียวกัน R4 นะครับ R4 เนี่ยเมื่อกี้เราดูไปเนี่ยจะมีคุณสมบัติไม่สมมาตรถูกไหมครับคือไม่มีคู่เลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าพิจารณาอันนี้มันก็จะไปสอดคล้องกับนิยามของคุณสมบัติ
ปฏิสมมาตรด้วยนะครับเนื่องจาก R4 ก็ไม่มีลักษณะคู่ลำดับที่เป็น A เท่ากับ B ด้วยนะครับเพราะฉะนั้น R4 นะครับจะมีคุณสมบัติปฏิสมมาตรนะครับ R5 ล่ะครับ R5 ถ้าเราไล่ดูนะครับ1 2ไม่มีคู่ถูกไหมเพราะไม่มี2 1นะครับ1 3ก็ไม่มีคู่3 1 1 4ก็ไม่มีคู่4 1นะครับ2 3นะครับก็ไม่มีคู่3 2 2 4ไม่มีคู่4 2และสุดท้าย3 4ก็ไม่มีคู่4 3เพราะฉะนั้นจะเห็นว่า R5 ก็จะเข้าตามนิยามของคุณสมบัติปฏิสมมาตรด้วยเช่นกันนะครับและสุดท้าย R6 นะครับก็มีคุณสมบัติปฏิสมมาตรครับก็ไม่มีคู่แน่นอนมีสมาชิกอยู่ตัวเดียวนะครับฉะนั้นสรุปว่ากรณีของคุณสมบัติปฏิสมมาตรนะครับความสัมพันธ์ที่มีคุณสมบัติปฏิสมมาตรก็จะมี R4 R5 แล้วก็ R6 นะครับนี่ครับต่อไปก็มาดูคุณสมบัติถ่ายทอดนะครับซึ่งเป็นคุณสมบัติสุดท้ายแล้วนะครับนิยามที่ 3.6 นะครับคุณสมบัติถ่ายทอดก็บอกไว้ว่าความสัมพันธ์ R บนเซต A จะมีคุณสมบัติถ่ายทอดนะครับถ้าคู่ลำดับ AB นะครับเป็นสมาชิกอยู่ในเซต R และ BC เป็นสมาชิกอยู่ในเซต R นะครับแล้วทำให้มีคู่ลำดับ AC อยู่ในสมาชิกอยู่ในเซต R สำหรับทุกๆ ABC ที่อยู่ในเซต A นะครับถ้าเขียนแบบถอดความจากนิยามนะครับก็คือถ้า A มีความสัมพันธ์กับ B นะครับโดย R แล้วนะครับแล้วก็มี B มีความสัมพันธ์กับ C โดย R นะครับก็จะต้องมี A ซึ่งมีความสัมพันธ์กับ C โดย R ด้วยนะครับถ้าเราเขียนแบบย่อๆก็คือเหมือนเราดูในเซต R ถ้ามี AB อยู่แล้วเราหาได้ว่ามี BC อยู่ด้วยนะครับเราจะต้องดูว่ามีนะครับ AC อยู่ด้วยหรือไม่นะครับถ้ามีนะครับแสดงว่ามันจะมีคุณสมบัติถ่ายทอดอยู่ในความสัมพันธ์นั้นนะครับแต่หมายความว่าเราต้องพิจารณาอันที่มันมีคู่แบบนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเราลองมาดูตัวอย่างกันตัวอย่างก็จะใช้ดูอันนี้นะครับตัวอย่างที่7ก็เอาความสัมพันธ์ทั้ง6ตัวจากตัวอย่างที่3มาเช่นเดียวกันนะครับแต่ตอนนี้เราจะพิจารณาเฉพาะเรื่องของคุณสมบัติถ่ายทอดนะครับอย่างที่บอกไปเราดูอย่างไรขั้นต้นเราต้องจับคู่ให้ได้ก่อนนะครับผมยกตัวอย่างอย่างเช่นนะครับอันนี้1 1กับ1 2คู่กันได้นะครับคืออะไรนะผมเขียนกำกับให้ดูแล้วกันอันนี้สมมุติว่าอันนี้คือ AB นะครับอันนี้คือ ABอันนี้คือ BC นะครับสังเกตดูนะครับตรงนี้มันจะเหมือนกันนะครับมันก็มองเป็นคู่ลำดับ AB กับ BC เพราะฉะนั้นถ้าจับคู่อย่างนี้ได้หมายความว่าอะไรนะครับหมายความว่าถ้าเรามี1 1กับ1 2เราต้องหาดูซิว่าในความสัมพันธ์ R1 เนี่ยมันมีคู่ลำดับอะไรครับถามว่าตัวไหนคือ A ตัวนี้คือ A ถูกไหมครับตัวนี้คือ C คู่ลำดับ AC ก็คืออะไรก็คือมีต้องมีอะไรครับมี1 2อยู่หรือเปล่าซึ่งถามว่ามันมีไหมถ้าเราดูนะครับมันก็คือตัวนี้ก็มีอยู่ถูกไหมครับอันนี้คือตัวอย่างการพิจารณาแต่ว่าเราต้องพิจารณาจับให้ครบทุกคู่นะครับอันไหนจับคู่ได้จับให้ครบทั้งหมดนะครับ
เพราะฉะนั้นลองไล่ดูนะครับถ้าเราพิจารณาที่ R1 นะครับดูที่ R1 ต่อละกันนะครับมันก็จะมีคู่ไหนที่จับได้อีกครับคือถ้าจับนี่ต้องจับให้ครบทุกคู่นะครับอย่างเช่นเดี๋ยวผมเคลียร์หน้าจอก่อนนะครับเมื่อกี้เราจับคู่แรกไปแล้วนะครับก็คือคู่นี้นะครับมี11กับ12ก็ต้องมี12ก็มีอยู่แล้วนะครับต่อมาอีกคู่หนึ่งที่เราจับได้ตรงนี้นะครับ12 21ถูกไหมครับก็ต้องมี11ก็คือคู่นี้นะครับในทางกลับกันเราสามารถจับอย่างนี้ก็ได้นะครับ21จับกัน12ก็ต้องมี22ถูกไหมครับก็คือมีอันนี้เพราะฉะนั้นยังมีคุณสมบัติถ่ายทอดอยู่นะครับในเบื้องต้นแต่เราต้องไล่ครบคู่ถัดมาเรามาดูคู่นี้ครับมี3 4กับ4 1นะครับผมเขียนออกมาตรงนี้ให้ดูแล้วกันสำหรับ R1 นะครับเรามีคู่ลำดับ3 4กับ4 1ที่จับคู่กันได้นะครับตัวนี้คือ A ตัวนี้คือ B ตัวนี้คือ B และตัวนี้คือ C นะครับซึ่งเราจะต้องหาว่ามันมีคู่ลำดับ AC หรือเปล่าเพราะฉะนั้น AC ในที่นี้คืออะไรนะครับมันก็คือ3 1เราก็มาดูครับมีไหมครับ3 1อยู่ใน R1 ไม่มีเห็นไหมครับใน R1 ไม่มีคู่ลำดับ3 4ไม่มีคู่ลำดับ3 1เพราะฉะนั้นพอเราพิจารณาปุ๊บเจอ1คู่ที่ไม่มีก็ตอบได้จริงๆนะครับว่า R1นะครับไม่มีคุณสมบัติถ่ายทอดนะครับเหมือนเดิมผมแบ่งเดี๋ยวผมแบ่งครึ่งอย่างนี้นะครับด้านนี้คือไม่มีนะครับไม่มีคุณสมบัติถ่ายทอดด้านนี้คือมีนั้นตัวแรกที่เราเจอว่าไม่มีนะครับก็คือ R1 ตรงไหนที่ไม่มีผมเขียนกำกับไว้นิดหนึ่งคือมันมี3 4มี41มี41นะครับแต่เราหาอะไรคู่ลำดับที่ไม่มีก็คือ31 31อันนี้ไม่มีอยู่นะครับดูความสัมพันธ์ตัวต่อไปนะครับ R2 นะครับเราก็ไล่ดูจับพยายามจับคู่นะมี11 12นะครับต้องมีอะไรนะครับผมเขียนตรงนี้เรามี11แล้วก็12ก็ต้องมี12ก็มีอยู่แล้วถูกไหมครับก็มีคู่ครับต่อมาผมลบทิ้งก่อนนะครับดูคู่นี้12 21จับคู่กันได้นะครับมี12 21ก็ต้องมี11ก็มีอยู่แล้วนะครับมีไหนจับคู่ได้ไหมครับอันนี้ครับถ้าเราจับแบบนี้ก็ได้นะครับมี21กับ12เห็นไหมครับมาได้ยังไงก็คือตัวนี้21 12เห็นไหมครับถ้าจับคู่นี้จะเห็นว่าเราจะต้องมีอะไรครับถ้าจะมีคุณสมบัติถ่ายทอดเราต้องมี2 2นะครับแล้วมันมีไหมใน R2 ไม่มีนะครับในเมื่อไม่มีเพราะฉะนั้นก็หมายความว่าอะไรหมายความว่า R2 ก็ไม่มีคุณสมบัติถ่ายทอดเช่นเดียวกันนะครับเขียนกำกับไว้นิดนึงก็คือมี2 1กับ1 2ที่เราจับคู่กันได้แต่เมื่อเราพิจารณาดูแล้วนะครับถ้าจะมีคุณสมบัติถ่ายทอด
มันต้องมี2 2อยู่แต่ใน R 2ไม่มีนะครับต่อไป R 3นะครับ R 3อันนี้ค่อนข้างเยอะเลยนะครับเราต้องไล่จับคู่ไปทีละอันนะครับให้ครบนะนักศึกษาลองไปไล่จับคู่กันดูแล้วกันนะแต่ผมจะชี้จุดที่ว่าทำไมถึงไม่มีคุณสมบัติถ่ายทอดนะครับนักศึกษาลองดูที่ถ้าเราเอาคู่นี้นะครับC1 นะครับแล้วก็1 2นะครับมันคู่กันยังไงครับ R3 นะครับเราจับคู่มา C1 กับ1 2นะครับมันจะต้องมีอะไรครับจะต้องมี4 2นะครับซึ่งถ้าเราไปดูในความสัมพันธ์ R 3นะครับนักศึกษาลองสังเกตดูมี4 2อยู่ไหมครับไม่มีเลยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้น R 3ก็ไม่มีคุณสมบัติถ่ายทอดเช่นเดียวกันนะครับอีกอันหนึ่งที่ไม่มีแน่ๆคืออันไหนครับคือ R 6เพราะมันมีสมาชิกอยู่ตัวเดียวนะครับเพราะฉะนั้น R6 ก็จะไม่มีคุณสมบัติถ่ายทอดนะครับแล้วก็เหลืออยู่อีก2ความสัมพันธ์คือ R4 แล้วก็ R5 นะครับ R4 นะครับท่านศึกษาลองไล่ดูนะครับผมเขียนให้ดูเลยแล้วกันนะครับถ้าเราพิจารณากรณีของ R4 นะครับเราจับคู่อะไรได้บ้างนะครับ R4 นะครับ3 2นะครับ2 1นะครับอาจจะต้องมี3 1ครับอันนี้เราจับเฉพาะอันที่จับคู่ได้นะครับอันไหนจับไม่ได้ก็ต้องไม่ต้องไปพิจารณามันนะครับ4 2กับ2 1นะครับเราก็จะต้องมี4 1นะครับแล้วก็4 3นะครับกับ3 1ก็ต้องมี4 1นะครับแล้วก็4 3กับ3 2นะครับก็จะต้องมี4 2ครับอันนี้ R4 เนี่ยมีคุณสมบัติถ่ายทอดแน่นอนนะครับนักศึกษาลองไปไล่ดูเนี่ยถ้าเราพิจารณาคู่ที่มันจับกันได้นะครับตามที่ผมเขียนอยู่ฝั่งนี้นะครับอันนี้คือคู่ที่สามารถจับกันได้แล้วก็ดูว่ามันมีคู่ลำดับตามในนิยามก็คือ AC หรือไม่นะครับถ้าสังเกตดูนะครับมันก็จะมีทุกอันเลยครับอยู่ในความสัมพันธ์ R4 ครับส่วนความสัมพันธ์ R5 มีหรือเปล่านักศึกษาลองไปนั่งจับคู่ดูเองนะครับแล้วเดี๋ยวตอนเราเจอกันในชั้นเรียนนะครับจะให้นักศึกษาอธิบายนะครับหรือตอบดูซิว่าตกลงว่ามันมีความสัมพันธ์ตกลงมีคุณสมบัติถ่ายทอดหรือไม่โมดูลที่1นะครับของหน่วยที่3ก็จบเพียงแค่นี้เดี๋ยวคราวหน้าเราก็จะมาดูในเรื่องของการแสดงความสัมพันธ์ต่อนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ